สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอก้องสราวิทย์ขอเคลียร์หลังโดนดรามา่าคอมเมนต์แซะบูรี่คนอื่น อยู่ๆก็โดนขุดเรื่องราวเก่าๆออกมาเป็นดราม่าเลยล่ะครับสําหรับหมอกงสรวิสุบณ์ครั้งก่อนนานีในโลกออนไลน์ได้มีการขุดคอมเมนต์เก่าๆที่หมอกงเข้าไปคอมเมนต์แซวเพื่อนดาราจนชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่าเป็นหนุ่มนักแซะและบูรีของวงการอาทิเช่นคอมเมนต์แซวในรูปของนางเอกสาวเบลล่ารานีตอนที่ถ่ายรูปกับควายเพื่อโปรโมทภาพยนต์เรียมซิงว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวหรือรูปของนักแสดงหนุ่มก็จรายยที่ถ่ายทําละครแล้วเลือดเต็มหน้าหมอกงก็ได้เข้า ไปคอมเมนต์ว่าอุ๊ยประจําเดือนเต็มหนะ้านอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่ดูเหมือนจะเป็นการโบเรยเพื่อนในวงการล่าสุดหมอกองก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการทุบตัวข่าวล้วงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วแต่เคยอธิบายไปแล้วว่าอะไรเป็นยังไงและที่สําคัญทุกคนเป็นเพื่อนมันคือการที่เพื่อนคุยกับเพื่อนเท่านั้นโดยเจ้าตัวได้ระบุว่าอะไรที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปี2ปี3ปีเรื่องเหล่านี้จะถูกเอากลับมาพูดอีกได้ ไม้ได้ก็เหมือนครั้งนี้ก็ถูกเอากลับมาพูดอีกแต่คราวนี้สิ่งที่ถูกเอากลับมาพูดอีกมันคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นผ่านไปแล้วเคยมีการอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรเกินมันเป็นอะไรซึ่งคนเหล่านั้นคือเพื่อนและมันคือเพื่อนคุยกับเพื่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ